ตอนเย็นก่อนจะทานอาหารค่ำด้วยกันโมนาเธอได้เปลี่ยนตัวออกจากชั้นนักฟ้าไปเปิดตู้เซฟแล้วขโมยยาต้นแบบไปแล้วตอนที่เอ็ดมันได้เข้าไปค้นตัวเธอก็ได้แอบใส่ยาต้นแบบลงไปในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตของเขาแล้วเมื่อกี้นี้พวกเขาได้กอดลากันในครั้งสุดท้ายโมนาก็ได้แอบหยิบยาต้นแบบกลับคืนมามันเลยทำให้ภาชนะของเขาเหมือนถูกดึงออกด้วยพอคิดได้แบบนั้นแล้วเอ็ดมันก็ได้วิ่งตามโอด้าไปเขาตามเธอไปจนทันจนโอด้าต้องยอมคืนยาต้นแบบให้กับเอ็ดมันเขาบอกว่าถึงเธอจะฉลาดยังไงเขาก็ยังจับเธอ